สองตายายที่เป็นสามีภรรยากันนะครับคนหนึ่งเนี่ยป่วยพิการติดเตียงอีกคนข้อเข่าเสื่อมดูสภาพบ้านนี่คุณตานอนป่วยติดเตียงต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากสภาพบ้านก็ทรุดโทรมมีทั้งฝุ่นละอองเนื่องจากบ้านอยู่ติดถนนดูอยากย่ายเลยครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยอะไรรู้ไหมเบี้ยผู้สูงอายุ2คนรวมกัน 1,300 บาทน้อยมากบ้านอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับครับคุณตาชาญมากสินอายุ75ปีแล้วแล้วก็คุณยายทองใบหลอดทองแดง70ปีอยู่ในสภาพเนี่ยบ้านเก่าทรุดโทรมคือเข้าไปในบ้านแล้วก็เงยหน้ามองหลังคาเนี่ยก็เห็นเป็นรูเห็นดาวอ่ะฝนตกหลังคาก็รั่วว่างั้นเถอะมีอาชีพรับจ้างแต่ว่าคุณตาชาญเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุศีรษะฟาดพื้นคือล้มนะครับประสบอุบัติเหตุทำให้เป็นอัมพาตพูดไม่ได้นอนป่วยติดเตียงเป็นอย่างนี้เนี่ยมา4เดือนแล้วส่วนคุณยายเคยออกไปทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมความเป็นอยู่ก็เลยอัตคัดลำบากมากขึ้นทุกวันนี้อาศัยแค่เบี้ยผู้สูงอายุ 1,300 บาท2คนรวมกันต่อเดือนเนี่ยแหละครับครับผมมีลูกไหมถ้าคุณผู้ชมดูอยู่มีลูกไหมลูกทอดทิ้งเหรอมีลูก3คนแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว1คน อีก2คนก็มีครอบครัวก็หาเช้ากินค่ำก็หาเช้ากินค่ำนานๆจะแวะเวียนมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ก็มาถึงก็ให้เงินไว้ใช้บ้างแต่ว่าคือลูกๆก็อัตคัดเหมือนกันก็แบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ได้ก็แบ่งปันเท่าที่พอจะแบ่งได้ทุกวันนี้เดิมเนี่ยก็ปลูกฟักขายให้เพื่อนบ้านแล้วก็เก็บมาทำกินบ้างมาต้มกินกับน้ำพริกแบบอยู่ง่ายกินง่ายนะครับแบบพอเพียงแต่ที่สำคัญเนี่ยรายจ่ายสูงต้องซื้อผ้าอ้อมเพื่อให้คุณตาแล้ววันไหนถ้าคุณพาคุณตาไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องเสียค่าเช่ารถอีก300บาทอยากจะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะฮะทั้งเรื่องสภาพความเป็นอยู่เรื่องของบ้านที่สำคัญอยากจะให้หาที่และขยับบ้านจากริมถนนเนี่ยเข้าไปอยู่ให้ลึกๆพ้นถนนไปหน่อยเพื่อไม่ให้มีฝุ่นมีละอองคือคุณตาก็ป่วยแล้วจะต้องมานอนรับฝุ่นรับละอองอีกอ่ะไปฟังเสียงคุณยายทองใบหลอดทองแดงกันหน่อยครับอัมพาตเนี่ยลื่นล้มมานานหรือยังได้3เกือบ4เดือนแล้วก็คือป้าก็ต้องอยู่ดูแลตาอย่างนี้จ้ะไม่ได้ไปทำงานอะไรเลยเหรอคะมันไม่ได้ไปทำเมื่อเขาไม่สบายนี่ก็แล้วเรามีรายได้มาจากไหนรายได้เลยก็รับจ้างเขามั่งอะไรมั่งเนี่ยแล้วรายได้ผู้สูงอายุพอไหมคะโอ้ป้าได้7ไอ้ป้าได้600ลุงเขาได้700พอกินเหรอคะโอ้โหพอแล้วไม่พอหรอกเพราะว่าก็หาไปอย่างเงี้ยหาแล้วป้าแข็งแรงไหมคะหรือไงตัวป้าเองปวดขาสองข้างเนี้ยขามันไม่งอมันเพิ่งมาเป็นโหเดินเก็บของอะไรไปขายมั่งเขาจ้างทำอะไรนิดๆน้อยๆพอเราเดินยืนไหวเราก็ทำไปตะกี้นะคุณป้าบอกนักข่าวคือนักข่าวถามว่าแล้วพอกินเหรอแค่เบี้ยยังชีพ 1,300 บาทต่อเดือนคุณป้าร้องโอ้โหคืออ่อนใจอ่ะอยากจะหันมาถามเลยคุณป้าคงจะถามครับว่าโอ้โหจะพอเหรอมันไม่พอหรอกนะครับผมแต่มีรายงานเข้ามานะครับล่าสุดว่าทางจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลคุณป้าคุณยายคุณตา2ท่านนี้เรียบร้อยแล้วก็ขอให้มีสตาฟเข้ามาช่วยแล้วก็เจ้าที่เข้ามาดูแลอย่างน้อยสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่อย่างน้อยจิตใจดีอะโรคเดี๋ยวก็จะค่อยดีขึ้นตามไปใครมีกำลังก็เลขบัญชีที่เราขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับ